สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับหรือว่ามาสเตอร์แจ็คนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลดีๆว่าทำไมเราถึงต้องลงทุนในหุ้นนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าคุณคิดว่าการลงทุนมีความเสี่ยงถูกต้องครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ในกรณีที่มันถูกต้องก็คือคุณไม่มีความรู้อ่ะแม่งเสียงแน่นอนนะครับหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นไม่ใช่เฉพาะแค่หุ้นนะขายของก็ดีนะครับอสังหาก็ดีนะครับเสี่ยงหมดถ้าคุณไม่มีความรู้ถูกไหมนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีความรู้ความเสี่ยงนั้นมันก็ค่อยๆลดน้อยลงไป รู้มากเสียงน้อยรู้น้อยเสี่ยงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องหุ้นนะเรามาพูดคุยกันเรื่องหุ้นว่าเฮ้ยหุ้นเนี่ยมันดีกว่าอย่างอื่นยังไงนะครับมันดีกว่าการลงทุนแบบอื่นยังไงอย่างแรกเลยนะครับการเติบโตของเงินลงทุนนะครับก็คือว่าถ้าเราเอาเงินยกตัวอย่างเช่น หนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทไปซื้อหุ้นนะครับไปซื้อหุ้นนะพวกเทสลาเดลต้านี่เดลต้าก็หุ้นบ้านเราเนาะเทสลาหุ้นต่างประเทศเนี่ยนะครับเมื่อสามปีห้าปีที่แล้ว <c oughs> ถ้าเดลต้าเนี่ย เริ่มต้นจากโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงบาทนะแล้วเคยขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับหกร้อยกว่าบาทลองคิดดูว่าหมื่นหนึ่งโตขึ้นไปหกร้อยเท่าหกแสนหกล้านหนึ่งหมื่นบาทกลายเป็นหกล้านบาทนะครับมันโตได้ถ้าเราเลือกบริษัทที่มันถูกต้องนะที่มันโตนะนะครับ สองคือลงทุนในหุ้นมันได้เงินปันคนด้วยนะครับซึ่งบริษัทที่ดีนะครับบริษัทที่เติบโตที่แบบนิ่งๆน,นะไม่ได้โตแบบวื้อหวานะครับธุรกิจเขาดีมากไม่ได้อ่าไม่ได้แบบมีคู่แข่งอะไรเยอะเนี่ยนะครับกำไรเยอะๆมาเขาก็จะแบ่งปันผลให้นักลงทุนนะครับ อย่างที่สามคือสำหรับใครที่มองว่าเฮ้ยฉันมีเงินลงทุนแล้วแล้วฉันไม่อยากจะไปสร้างกิจการของตัวเองฉันเอาเงินไปซื้อเลยฉันมีเงินเ,นเยอะฉันซื้อเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถมีบริษัทบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นได้เลยถ้าเรามีเงินมากพอนะเราก็ไปซื้อไปมันก็เป็นของเราได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของเขา นะครับนี่คือข้อดีของเขานะอ่ะถัดมานะครับเรามาพูดด้านการเติบโตของเงินลงทุนนะครับเราต้องดูว่าหุ้นที่เราจะเข้าไปซื้อเนี่ยมีศักยภาพไหมนะครับถ้ามันจะเติบโตนะมีศักยภาพไหมทำกำไรได้สูงไหมในระยะยาว เมื่อเทียบกับเงินฝากหรือเงินลงทุนในตราสารนี้ที่ได้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยสูงนะครับส่วนมากส่วนมากหุ้นที่มันเป็นหุ้นเทคหุ้นอะไรเงี้ยที่มันแบบมาใหม่อะ่ะเทคโนโลยีหน่อยอะ่ะส่วนมากโตนะครับส่วนมากโตนะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกดีๆนะนั่นหมายความว่าถ้าเราเราเลือกหุ้นที่มันบริษัทที่มันดีนะครับเงินเราก็จะเพิ่ม ตามบริษัทที่มันโตนั่นแหละนะครับเงินปันผลถ้าเราฝากอ่าอารมณ์ฟิลประมาณแบบเราฝากเงินธนาคารน่เออฝากเงินธนาคารเราก็ได้ดอกเบี้ยมาใช่ไหมอันนี้คือเราไปซื้อหุ้นเราไปซื้อหุ้นแล้วหุ้นตัวนั้นมันดีมากมันได้กําไรเยอะเขาก็จะแจกปันผลเป็นคล้ายๆกับดอกเบี้ยมาให้เรานั่นแหละนะครับแล้วก็ลงทุนในหุ้นมันดียังไงคือ ถ้าบริษัทนั้นมันเติบโตนะครับบริษัทนั้นมันเติบโตมากกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเงินเราก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมองภาพออกไหมโตชนะเงินเฟอ้อเนี่ยเงินก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นยกตัวยอย่างเช่นสมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยก๋วยเตี๋ยวสิบบาทเรามีเงินสิบบาทเนี่ย เราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้หนึ่งหนึ่งชามนะครับแต่ปัจจุบันซื้อได้ไหมไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวเรือยังซื้อไม่ได้เลยืูว่าก๋วยเตี๋ยวเรือยังสิบสองบาทสิบห้าบาทไปแล้วถูไหมครับที่มันชามเล็กๆถ้วยเล็กๆนะครับแต่สิบบาทเมื่อก่อนสมัยผมยังเด็กนี่คือโอ้โหมันมันได้เยอะนะมันได้เยอะนะครับเห็นไหม เนี่ยคือเงินเฟอ้อคือตัวเลขเท่าเดิมแต่มูลลค่ามันลดลงนะครับถ้าเราเลือกหุ้นที่ดีมันก็โตเกินมูล,ลค่าเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับอ่นะเัดมาเราพูดถึงเรื่องสภาพคล่องนะครับถ้าเทียบกับอสังหาแล้วกันเทียบกับอสังหาแล้วกันนะครับ คือของเราเนี่ยจะมีสภาพคล่องมากกว่ายกตัวอย่างเช่นคุณมีเงินหนึ่งล้านบาทโป้งเปิดบัญชีเทรดหุ้นปึ้มซื้อหุ้นเข้าไปหนึ่งตัวตุ้มหนึ่งล้านบาทปล่อยไปสองวันมันได้กำไรห้าเปอร์เซ็นคุณบอกเฮ้ยโอเคละพอละอีนับละคุณถอนเงินตึ้ม ที่บวกหนึ่งบวกสองแล้วแต่แล้วแต่โบก,กบนะคุณก็ได้เงินหนึ่งล้านคุณคืนบวกกำไรห้าเร์ซนกลับคืนมาแต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณเอาเงินหนึ่งล้านไปซื้อที่เฮ้ยตัวนี้มีโอกาสดีมากเลยโปง้งเซ็นสัญญาวื๊บคำถามคือถ้าคุณขายขายต่อเลย ภายในหนึ่งวันสองวันได้เลยไหมอาจจะได้นะอาจจะได้แต่ยากแต่ยากนะครับแต่ยากนอกซจาว่าเฮ้ยโอ้โหพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ทองคำจริงคนแบบอยากได้เยอะจริงๆนะครับแต่กว่าคุณจะได้เงินสดมาคุณก็ต้องไปที่ดินไปติดต่อเจ้าหนะ้าที่รัฐราบราบรา,บรา,บรา,บรา ผมว่าถ้าคุณต้องการใช้เงินนะซื้อวันนี้อีกสองวันอยากได้ใช้เงินเนี่ยไม่ทันอสังหาไม่ทันมองภาพไหมครับแล้วก็ข้อดีนะครับของการลงทุนในหุ้นคือเราสามารถนะครับเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายและถูกต้องด้วยส่วนมากนะถ้าบริษัทที่ดีมันจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ ยกเว้นเขาแบบอ่ะที่มีข่าวกันคือว่าแบบเมกเมกอะไรนะเมกเอ่อบัญชีขึ้นมานะครับทําบอกว่าได้กําไรนั่นนู่นนี่พอไปดูจริงอ้าวสต็อกคงครังนั้นนู่นนี่ก็ไม่มีกลายเป็นต้องฟ้องร้องกันไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็น้อยนะครับถ้าบริษัทที่เขาดีจริงๆเขาต้องการเอ่อเอาบริษัทเข้าตลาดเพื่อ และดมทุนโดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแบงก์อะไรเงี้ยแบบเนี้ยส่วนมากเขาเขาไม่เขาไม่ได้ทําเรื่องไม่ดีแบบนั้นนะครับอืมนั่นหมายความว่าเราก็จะเห็นเห็นหมดอ่ะถ้าเราจะไปลงทุนบริษัทไหนหุ้นตัวไหนเราก็จะเห็นงบการเงินใครถือหุ้นอะไรมีเอกิจการทําอะไรบ้าคือคุณเห็นหมดเลยนะครับเห็นหมดเลยนะ อันนี้มันก็คือข้อดีถูกปะ่ะนะครับถัดมาการเป็นเจ้าของธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงอย่างที่ผมพูดไปในตอนแรกว่าถ้าเรามีเงินเยอะจริงๆนะครับมีแบบโอ้โหได้มรอดอกตกทอดมาจากอากงอมมาม่าอาป้าอาม,มาเนี่ย นะครับแต่ว่าคุณไม่อยากสืบทอดกิจการต่อจากที่บ้านสมมติได้มรดอกมาสักอ่ะร้อยล้านอะไรเงี้ยเอออุ้ยพูดถึงเรื่องผู้อยากผู้ใหญ่แล้วโอ้โหตุ๊กแกร้องเลยเวย้ยเออนะครับเนี่ยคุณไม่อยากสืบทอดกิจการต่อคุณก็เอาเงินตัวเนี้ยไปเข้าซื้อหุ้น ของบริษัทที่คุณอยากได้นะครับของบริษัทที่คุณอยากได้ถ้าคุณซื้อมาได้ในสัดส,ส่วนที่มากพอนะครับคุณก็สามารถเข้าไปเป็นเจ้าของได้เลยอะเออไม่ต้องมาเสียเวลาสร้างถูกไหมนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาสร้างพนักงานเราก็มีเลยสินค้าโปรดัก์การตลาดนั่นนูนนี่คือมีเลยนะครับ แล้วก็เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเงินเยอะนะครับเราไปลงแบบอ่าสักสักมีสักสามล้านแล้วกันไปลงร้านกาแฟตุ้มต้องต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าร้านกาแฟไม่ดีนะคุณไปลงร้านกาแฟตุ้มสามล้าน ซื้ออะซื้อที่หรือว่าไปเช่าที่ตกแต่งอาคารนู่นน,นี่ซื้อเครื่องกาแฟจ้างพนักงานหมดนะครับสามล้านเนี่ยหมดนะคือคุณทำได้แค่กิจการเดียวนะนะครับขายดีก็ดีไปขายดีก็ดีไปแต่ต้องมาเหนื่อยใจต้องมาลุ้นว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะคืนทุนมองผ้าหรืม พร้านกาแฟคุณคิดดูนะโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับกรุงเทพเงี้ยเชียงใหม่ภูเก็ตคอนแกน่นรวมทั้งอุบลที่ผมอยู่เนี่ยเพียบเลยนะเพียบเลยนะครับเอะอะไรคิดอะไรไม่ออกนะครับขอเงินป้ามาเปิดร้านกาแฟแล้วก็อย่างที่บอกครับมีร้านเยอะก็จะเป็นสงครามสงครามราคาลถนั่นนู่นนี่ มาอะไรเงี้ยนะครับเสี่ยงไหมเสี่ยงนะแล้วก็จากจากข้อมูลที่ไหนไม่รู้นะคือผมได้ยินมาคือธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเนี่ยโอกาสเจ๊งเนี่ย9ก้าสหรมาหรือเกสอร์ในในสาปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมัน มันเสี่ยงคือถ้ามันเจ๊งโป้งนี่คือเงินสามล้านคุณหายไปหมดเลยนะครับหรือว่าคุณเซ้งล้านคุณอาจจะได้แบบอ,อาจจะได้คืนมาสักล้านนึงล้านนิดๆอะไรเงี้ยนะครับคือหายไปเยอะแต่ในทางกับการถ้าคุณเอาเงินสามล้านไปซื้อสักห้าบริษัทเงี้ยนะครับไปซื้อสักห้าบริษัทมันเจ๊งไปสี่บริษัทนะครับแต่อีกบริษัทหนึ่งมันโตมากๆอะไรเงี้ย อ่าห้าบริษัทเราสามล้านแล้วก็ใส่อย่างละหกแสนถูกไหมครับบริษัทหนึ่งมันโตมาก,มากโตขึ้นมาสิบเด้งเป็นไงครับโคเวอร์ไหมโคเวอร์นะครับมันก็มันก็สามารถชดเชยไอ้สิ่งที่เสียเราเสียไปไปได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณไปอย่างที่บอกเปิดร้านอาหารเปิดนั่นนูน่นนี่อะไรเงี้ยไม่มีความรู้อะ่ะเสี่ยงนะครับเสี่ยง นะถัดมาข้อดีคือการลงทุนที่ยืดหยุ่นและเข้าถึงได้นะครับอืมเราเลือกอุตสาหากรรมที่เราสนใจหรือว่าที่เราเชี่ยวชาญได้แล้วเราก็าไปลงทุนเอยอุตสาหากรรมนี้เครื่องมือแพทย์อ้าวตัวนี้แม่งเจ๋งสุดบริษัทยาตัวนี้เจ๋งสุดบริษัทน้ำมันธนาคารอันนี้เจ๋งสุดคุณเลือกได้เลยนะครับ แล้วก็ไม่ต้องใช้ทุนเยอะในช่วงเริ่มแรกหมายความว่าอะไรคือการลงทุนในหุ้นนะครับขั้นต่ำของเขาคือซื้อ100หุ้นซื้อ100หุ้นนะครับคำถามคือหุ้นในบ้านเรา8ป0เก้ตัวมีบริษัทต่ำบาทเยอะไหมครับ เยอะตามกว่าหนึ่งบาทนี่เยอะนะครับนั่นหมายความว่าขั้นต่ำร้อยหุ้นอ่ะสมมติว่าซื้อบริษัทหุ้นละบาทคุณต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ก็ร้อยบาทไงถูกปะก็ร้อยบาทไงมันต้องใช้เยอะไหมอะคือแบบมันเจ๊งบงไปเลยคุณชีวิตคุณ ดับดิ้นหาไม่ไปเลยร้อยบาทเนี่ยคิดว่าไม่นเนาะหรือว,ว่าคุณลงทุนไปโอ้เจ๊งไปยี่สิบเปอร์เซ็นโดนยี่สิบบาทแล้วคุณรู้ว่าเอ้ยยี่สิบบาทเนี่ยฉันเจ๊งเพราะอะไรอ่ะอันนี้ผิดฉันทำผิดเจ๊งเพราะนี่ผิดอ่ะเอาใหม่แก้ใหม่เจ๊งใหม่ปึ๊บจนคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยต้องลงทุนประมาณเนี้ย คุณค่อยเพิ่มเงินก็ได้ถูกปะ่ะนะครับ <c oughs> แต่อย่างอื่นเนี่ขายกับข้าวนี่ร้อยบาทยังไม่ได้นะแก๊สกระทะหมอ้อจานอะไรเงี้ยเกินนะครับอืร้านกาแฟไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอะร้อยบาทไม่มีทาง แต่การลงทุนในหุ้นร้อยบาททําได้นะครับถัดมามันจะทําให้เราเพิ่มความรู้นะครับพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยๆนะครับพัฒนาความรู้คือยังไงนะครับจะทําให้เราเนี่ยมีทักษะในการวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ธุรกิจอืมงบการเงิน เป็นยังไงอ่ะอนาคตเป็นยังไงเราก็ได้วิเคราะห์เออถ้าอนาคตเป็นแบบนี้แล้วหุ้นตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องอ่ะฉันมาซื้อไว้ก่อนประมาณนี้นะครับนะพัฒนาทักษะการลงทุนหุ้นช่วยให้ผู้ลงทุนเนี่ยมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดถูกไหม คุณคงไม่แบบว่าเฮ้ยโอ้บริษัทนี้ไม่ขายยอดขายไม่ดีโปรดักต์ลองใช้แล้วก็ไม่แย่ว่ะไม่ไม่ไม่ดีเลยคุณจะไปลงทุนไหมล่ะไม่เนาะถูกปะ่ะนะครับเนี่ยเราก็จะได้ฝึกนะฝึกนะครับถัดมาข้อดีของการลงทุนในหุ้นคืออะไรรายได้ ไม่ขึ้นอยู่กับการทำงานถูกไหมคือถ้าเราทำงานประจำนะครับคุณทำตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์แปดโมงถึงห้าโมงเย็นได้เงินเดือนเท่าเดิมคุณเป็นข้าราชการเพื่อเผอเี่นเสาร์อาทิตย์ได้มาทำเงินเดือนได้ไหมไม่ได้คุณทำเอกชนคุณทำล่วงเวลา บางที่ได้เงินบางที่ไม่ได้เงินคือคุณทำเยอะไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เยอะนะถ้าคุณทำงานประจำถูกไหมครับแต่อันนี้ครับรายได้จากการลงทุนเนี่ยไม่ไม่ต้องคุณมีเงินเย็นคุณซื้อทิ้งไว้คุณมองว่ากิจการแม่งเวิร์กมีโอกาสโตมีโอกาสแบบ โอ้โหไปได้อีกไกลนะครับคุณซื้อทิ้งไว้วันนี้โป้งห้าปีมาดูมันโตจริงก็อ่ะก็นี่ไงก็มันก็ได้เยอะไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาแลกด้วยคือคุณวิเคราะห์เสร็จในครั้งเดียวละคุณก็ปล่อยเข้าไปไปล่อยให้เงินทำงานไปนะครับถูกไหมยิ่งเราลงทุนในระยะยาวนะครับ หุ้นที่มีศักยภาพเนี่ยเติบโตเนี่ยก็จะมีกําไรไปเรื่อยๆนะครับมีกําไรไปเรื่อยๆราคาหุ้นเป็นไงครับพอมีกาไรไปเรื่อยๆกาไรสูงขึ้นเรื่อยๆราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงคุณใช้เวลาแค่คิดวิเคราะห์เลือกธุรกิจแค่นั้นแล้วคุณก็ใส่เงินโป้งเข้าไปถูกปะ่ะหลังจากนั้นคุณก็ปล่อยมัน ปล่อยหน้าที่ให้มันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารบริษัทนั้นๆไปถูกไหมนะครับแล้วก็การลงทุนในหุ้นเนี่ยมีโอกาสทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินนะครับมีอิสรภาพทางการเงินเนาะเราค่อยๆเก็บครับถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีมีเงินก้อนมาฝากไว้เลยเนี่ย เราค่อยๆเติมครับคุณเคยได้ยินดอกเบีย้ยทุกต้นใช่ไหมเออบริษัทนั้นมันโตสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นทุกปีคุณก็ไม่ต้องลงทุนเยอะครับในหุ้นอย่างที่บอกว่าเฮ้ยคุณซื้อขั้นต่ำแค่หนึ่งร้อยหุ้นใช่ไหมละ่ะคุณก็ซื้อไปเรื่อยเดือนหนึ่งตัดออกมาจากเงินเดือนเดือนละพันซื้อแมงหุ้นตัวนี้แหละอ่า dca ไปเรื่อย อะไรเงี้ยนะครับวงเล็บคือ DCA ในหุ้นที่มันขาขึ้นนะเออดีซไปเรื่อยนะครับมีปันผลด้วยหุ้นนี้เอ,อบริษัทนี้มีมาแแรกๆคุณอาจจะไม่เห็นอะไรครับแต่คุณลงทุนไประยะยาวๆยาวๆเว 10, 20, 10นี่ยสิบยี่สิบปีเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นเห็นละนะครับอืมนะ ลงทุนระยะยาวปุ๊บเนี่ยพอพบยี่สิบปีเผลอเงินปันผลที่ได้จากหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันก็โคเวอร์กับสิ่งที่เราใช้จ่ายได้แล้วนะนะครับมันก็มีหลายๆใหลายคนนะครับกูรูเซียนเทพหลายๆคนที่ได้รับผลลัพธ์แบบนั้นนะครับถูกไหม ถัดมาก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเศษรษฐกิจโลกนะครับกา e รเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจตัวเนี้ยนะครับลงทุนเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบเฮ้ยเป็นส่วนหนึ่งของเศษรษฐกิจโลกสามารถเข e ้าถึงโอกาสธุรกิจทาที่หลากหลายอ่ะเออเราก็ดูไปเฮ้ย anyway อันนี้เวิร์ก ใส่ตัวนี้เวิร์กใส่ตัวนี้เวิร์กใส่อเมริกาเวิร์กใส่จีนเวิร์กใส่เราเราลงทุนอะเราได้หมดเราอยู่แค่ในประเทศไทยอ่ะเราแค่ไปหาว่าเฮ้ยโบกไหนมันสามารถลงทุนที่ม้นต่างประเทศได้เราก็อยู่บ้านเฉยๆเฮ้ยตัวนี้มันเวิร์กว่ะใส่ถูกไหมครับเนี่ยภาพรวมสเกตของประเทศ ไหนดีคุณก็ไปไาลด i n g ค่ะคุณประเทศนั้นสื่อสื่อสื่อถูกไหมแต่ถ้าลงทุนอย่างอื่นอาชีพอื่นนี่คุณอ่ะจะแบบเปิดโรงแรมเนี่ยโอ้โหจะไปเปิดโรงแรมต่างประเทศนี่คุณต้องลงทุนไปเท่าไหร่ใช่ปะ่ะนะครับ แต่สำหรับหุ้นง่ายมากหาโบกที่มันสามารถาซื้อขายหุ้นที่ต่างประเทศได้จบคุณไม่ต้องไปดูงานที่ประเทศนั้นๆคุณไม่ต้องไปดูงานที่อเมริกาคุณดูกราฟหุ้นอเมริกาที่เราสนใจในบ้านเราเนี่ยโอเคคุณก็ซื้อเลยง่ายไหมง่ายไหมดีกว่าไหมนะครับ เนี่ยแล้วก็หุ้นเนี่ยอย่างที่บอกการเติบโตเร็วนะครับบริษัทที่แบบเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเติบโตเร็วมากคำถามคืออุย้ยประเทศไทยมันเป็นประเทศที่แบบส่วนมาก GDP ของไทยคือได้มาจากอะไรท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวแล้วเราก็ต้องไปหาว่าไอ้อ่าโอเคเราต้องทำธุรกิจอะไรล่ะเราถึงจะได้เงินจากนักท่องเที่ยวท,ท,ทั้งทที่ เทนโลกคือเราเห็นอยู่แล้วว่า AI มาเทคโนโลยีมาแต่เราอยู่ในไทยเราทําไม่ได้ถูกไหมแต่หุ้นทําได้เฮ้ยบริษัทเทคนี้เวิร์กว่ะคุณก็ซื้อไงถูกป่ะเฮ้ยแพลตฟอร์ม TikTok แม่งเจ๋งว่ะก็ซื้อ TikTok ไแพลตฟอร์มบาบเจ๋งว่ะ ไลน์แกลนั่นนูน่นนี่ลาซาด้านั่นนูน่นนี่เจ๋งว่ะบ้านเรามันไม่มีหรือว่าเราไม่ได้เก่งมากพอที่แบบจะมีทีมงานที่แบบเอ้ยทําทําแพลตฟอร์มอะไรขึ้นมาที่จะมาเปลี่ยนโลกได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรไงเราก็ซื้อแม่งวัสัตเท็กก็ได้ถูกปะ่ะนะครับไม่เห็นจำเป็นต้องไปลงทุนเองเลย ไม่เห็นจำเป็นต้องไปลองผิดลองถูกเองเลยถูกปะให้เขาลองผิดลองถูกไปเจ้าของบริษัทพนักงานเขาลองผิดลองถูกไปทำการตลาดไปทำธุรก,กิจไปสามปีห้าปีมันเวิร์กเราค่อยมาซื้อก็ได้นี่ซื้อเข้าไปโป้งเพราะาอะไรเออบริษัทนี้ มันมีโปรดักต์หนึ่งสองสามสี่ห้าโปรดักต์มันมันช่วยเราก็แค่มาวิเคราะห์อ่ะโปรดักต์ของมันมันช่วยให้คนซื้อของง่ายขึ้นช่วยให้คนเดินทางง่ายขึ้นช่วยให้คนแบบอะไรก็ว่ากันไปเตอ,อวะ่ะแนวโน้มแบบนี้ดีเราก็ซื้อถูกป่ะนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็ข้อดีอีกนะครับ ผลตอบแทนในระยะยาวนะถ้าเทียบกับเงินฝากธนาคารถ้าเทียบกับตราสารหนี้นะครับการลงทุนในหุ้นดีกว่าแล้วคุณลองไปสังเกตเลยนะคนที่รวยๆเขารวยจากหุ้นนะเขาไม่ได้รวยจากซื้อตาสารนี้ เขาไม่ได้รวยจากเงินฝากธนาคารจริงไม่จริงจริงไหมจริงนะครับแล้วคนที่รวยมันก็จะเป็นกระจุกในครอบครัวเขาะอะเพราะอะไรเขาก็จะมีการบอกสอนลูกหรือทายาทของเขาว่าเฮ้ อยู่ต้องมีเงินเก็บเนี่ยอยู่ต้องเอาไปลงทุนเอาไปซื้อนั่นซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อหุ้นซื้ออะไรที่มันมีโอกาสเติบโตไม่ใช่ว่าเอาไปฝากธนาคารนะลูกถูกไหมไม่ใช่ว่าเอาไปซื้อตาสานีนะลูกไม่ใช่ ในระยะยาวหุ้นดีกว่านะครับหุ้นดีกว่าฝากธนาคารนี่โดนเงินเฟอ้อหมดเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเวยเกียวต้นคลิปผ่านไปยี่สิบปีผมไม่ใช่สี่สามสิบปีเนาะเงินมูลค่ามันลดลงแต่ว่าถ้า คุณซื้อหุ้นถูกตัวนะครับซื้อหุ้นหุ้นถูกตัวเนี่ยซื้อเมื่อสามสิบปีที่แล้วถือมาจนถึงปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นพวกปูนซีเมน์ทอททซีพถ้าซื้อแบบตอนที่มันถูกๆนะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเงินก็โตพันผลก็ได้ถ้าคุณถือยาวมากพอ นะครับที่คุณวิเคราะห์ว่าเอ้ยว่าสัตว์นี้มันอยู่ได้สามสิบปีห้าสิบปีอะไรเงี้ยได้แบบนั้นเลยนะครับนะแต่ถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมมีนะครับถ้าคุณเทรดระยะสัน้นมีความผันผวนแน่นอนถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณถือระยะยาว ส่วนมากได้เงินนะครับส่วนมากได้เงินถ้าบริษัทนั้นไม่มันไม่เจ๊งไม่หลุดออกจากตลาดนะถ้าถือระยะยาวส่วนมากได้เงินนะครับถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งนะครับเราก็เสียยนะเเส่ยงหน่อยนะเราก็เสี่ยงหน่อยนะครับ แต่ถ้าคุณทำอาชีพอื่นขายของเปิดร้านกาแฟาสร้างโรงแรมขายสร้างบ้านขายคือมันมีอันคอนโทรลแฟกเตอร์เยอะนะครับถ้าเทียบกันแล้วหุ้นก็ย่างดีกว่า ถูกปะนะครับคราวนี้การเริ่มต้นในการลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้าเทียบกับอย่างอื่นเนี่ยเป็นไงอย่างที่บอกเริ่มต้นลงทุนน้อยมากนะครับสื่อต่างๆความรู้ต่างๆณนะปัจจุบันมี YouTube มี t i k t o อกมีโอ้เยอะเยอะกว่ายุคแรกๆที่ผมเถยุคแรกๆไม่มี YouTube ไม่มี TikTok ไม่มี Facebook ไม่มี h i ไฟส i ไฮฟเคยเคยเล่นไหมไฮไฟอ่ะเอพันทิปเนี่ยข้อมูลที่พวกผมได้ข่าวหนังสือพิมพ์หนังสือกราฟยังไม่ค่อยมีเลยตอนนั้นอะ่ะแต่มาปัจจุบันนี้คือง่ายมาก ถ้าคุณอยากจะศึกษาอาชีพนี้สื่อเพียบเดินเข้าไปซีเอ็ดซื้อหนังสือก็ได้อยู่ในถ้าขี้เกียจหน่อยก็อยู่ในมือถือเข้าไป Google search ก็ได้ YouTube search ก็ได้ง่ายมากลงทุนนิดเดียวถ้าลงทุนในความรู้เนี่ยคุณไม่ต้องเสียงเลยก็ได้ ถ้าคุณจะเริ่มลงทุนแล้วเนี่ยอย่างที่บอกร้อยบาทก็เปิดได้แล้วถูกไหมเดินไปธนาคารหรือว่าไม่ต้องเดินก็ได้เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ก็ได้ยังได้เลยตอนเนี้ยง่ายขนาดไหนอะนะครับอืมถูกไหมหรือว่าถ้าคุณวิเคราะห์พื้นฐานไม่เป็นวิเคราะห์กราฟไม่เป็น ใน YouTube ก็มีครับมีช่องทางมีช่องสื่อหลายช่องเลยมาบอกว่าเอ้ยถ้าคุณจะซื้อตัวนี้คุณดูงบแบบนี้ธุรกิจแบบนี้กำไรเนมีบอกหมดอะ่ะนะครับง่ายมากง่ายมากนะครับขอแค่คุณตัดสินใจว่าจะลงทุนน่ะแค่นี้มีให้หมดอะ่ะนะครับนะ แต่ว่าถ้าคุณมองว่าเฮ้ยมันยังเสี่ยงมันยังอะไรคุณก็ลงทุนได้หลากหลายอะ่ะก็เอาแบบว่าเฮ้ยให้มันมีมืออาชีพนะครับมาช่วยบริหารเช่นคุณก็ไปซื้อพวกกองทุนร่วมอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือเอาเงินไปลงกับพวกเฮดฟันในต่างประเทศอะไรเงี้ย ให้มืออาชีพเขาบริหารให้ก็ได้แต่ถามว่าอาชีพอื่นทำได้ไหมอะทำได้ไหมอ่ะอาชีพอื่นเปิดร้านข้าวเงี้ยเปิดร้านอาหารเงี้ยเอาลงทุนๆเนี่ยเพอเผอแม่งโดนไอ้หุน้นสสวนแม่งโกงถูกป่ะร้านกาแฟาซื้อแฟนชายมาอ่ะฉลาดหน่อย ซ,ซื้อซื้อแฟนชายมาเพิ่งลูกน้องโกงผู้จัดการแม่งโกงชิปหายเลยนะถูกป่ะครับอืมแต่ถ้าเราซื้อหุ้นเนี่ยแอคเขาก็อยู่กับเราอะ่ะพาสเวิร์ดอยู่กับเราอะ่ะใครจะมาทำอะไรเราได้อะ่ะไม่มีถูกปะ่ะนะครับนี่คือข้อดีนะครับนี่คือข้อดีของ การลงทุนในหุ้นนะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆน,นะตัดสินใจได้ง่ายว่าอะถ้าจะเลือกลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเทียบกับหลายๆอย่างถ้าคุณจะลงทุนในหุ้นมันมีข้อดีเยอะครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุนนะวันนี้คงประมาณนี้แจ็คมานีแบตเตอร์สวัสดีครับ